เดี๋ยวจากนี้นะครับเราจะไปทดสอบเรื่องรสชาติกันแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปเริ่มกันเลยนะครับโอเคสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้นะครับมีคุณต้นนะครับหลังจากได้รับการชวนมานานต้นครับกมลวัฒน์ตัวบุญช่วยครับปัจจุบันก็อยู่บอนกาแฟครับเป็นแผนกพัฒนาผลิตภัณฑ์กาแฟครับก็เป็นคิวเกตเดอร์เป็นที่ใช่เป็นที่ยอมรับกันในประเทศไทยอยู่แล้วนะครับโอเควันนี้ก็จะมีคุณต้นนะครับมาช่วยในการชิมเครื่องบดกาแฟทั้ง7ตัวนี้นะครับเป็นการชิมแบบ blind test พาร์ทนี้นะครับเป็นพาร์ทส่วนที่ทดสอบการชิมจริงนะครับก็เราจะใช้วิธีดริปนะครับดริปเหมือนกับว่าเราใช้งานจริงๆเลยเราจะใช้เป็นสวิตช์ตัวนี้นะครับเป็นแบบแช่เราจะเอากาแฟนะครับมาแช่แล้วก็ปล่อยกาแฟออกมานะครับโดยที่จะใช้แก้วตัวนี้ในการชิมนะครับจะเป็นการ blind test นะครับที่เราทดสอบมาทั้งหมดเนี่ยเป็นยังไงบ้างถือว่ามีความต่างกันอยู่ประมาณหนึ่งนะคือรู้แหละว่ากาแฟมันเป็นตัวเดียวกันแน่ๆเนาะแล้วก็ก่อนที่จะมาชิม7ตัวเนี้ยก็เหมือนกับมีการคาลิเบรชันก่อน3ตัวเพื่อให้ดูว่าวิธีการชิมของเรามันมีข้อจำกัดยังไงบ้างเพราะว่าในบางครั้งเนี่ยบางรสชาติเวลาเราเทสมันเป็นรสชาติที่เกิดขึ้นจากอุปกรณ์เราก็เลยว่าอุปกรณ์ตัวเนี้ยโทนมันจะมีประมาณนี้แหละส่วนที่เหลือดีไม่ดีอันไหนเด่นกว่าอะไรก็ไปว่ากันตามตัวฝั่งของเครื่องบดละโอเคกาแฟนะครับที่เราใช้กันวันนี้นะครับจะเป็นตัวนี้อ่ะให้คุณต้นอธิบายโอเคครับก็วันนี้ครับกาแฟเป็นตัวเยเกเชเฟ่เอธิโอเปียฟูลี่วอชครับก็จากอันนี้โรสเตอร์โอเคเหตุผลที่ผมเลือกตัวฟูลี่วอชเพราะว่าโดยปกติเนี่ยถ้าเราใช้กาแฟที่เป็นพวกเนเชอรัลหรือฮันนี่เนี่ยมีโอกาสที่รสชาติในแต่ละการทดสอบจะมีความเหวี่ยงเหมือนเวลาเราคัพปิ้งแล้วกาแฟเนเชอรัลมีโอกาสที่มันจะอันคอนซิสเทนซีอย่างเงี้ยครับก็เลยเลือกเป็นตัววอชแล้วก็เราเลือกตัวกาแฟที่มีความซับซ้อนมากพอแล้วก็มีโทนของแอซิดิตี้ที่ค่อนข้างหลากหลายโอเคถ้าเกิดเราแบบเอาแบบเป็นพวกแบบกาแฟที่มันโทนมันเป็นโลโทนหรือว่าแอซิดิตี้น้อยมันจะทำให้แยกยากมากว่าตัวไหนมันเป็นเครื่องบดที่แบบมันแสดงคุณสมบัติของกาแฟได้เต็มที่ใช่ครับก็เลยเป็นนี่แทนในการทดสอบสิ่งที่สำคัญก็คือความสม่ำเสมอก็คือตัวนี้แหละครับ Fully Wash เนี่ยยังไงก็คือสม่ำเสมอที่สุดใช่ครับนะครับโอเคซึ่งเราก็ได้ blind test กันเรียบร้อยหมดแล้วนะครับเดี๋ยวทีเนี้ยเราจะมาวัดผลเดี๋ยวเราจะถามคุณต้นเป็นข้อๆนะว่าชอบตัวไหนตัวไหนเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวเราจะมาเฉลยกันว่าแต่ละตัวเนี่ยคือตัวไหนตัวไหนที่แบบเด่นเป็นพิเศษหรือตัวไหนนี่ดรอปมากกว่าตัวอื่นเยอะๆอะไรเงี้ยมีไหมหรือแบบโดดเด่นขึ้นมาเยอะๆก็จะเจอที่แบบรู้สึกว่ามีความเป็นกาแฟเอธิโอเปียวอชเนี่ยก็จะมีประมาณสัก 2-3 ตัวที่รู้สึกเลยว่าอันนี้คือสิ่งที่เราจำได้ว่านี่มันคือกาแฟเอธิโอเปียนะ okay. อัตลักษณ์หลักของประเทศเขาเนาะ okay. แล้วก็จะมีตัวที่รสชาติมันแบบเอ๊ะอีหยังว่า อยู่บ้างโอเคนะครับซึ่งก็นั่นแหละคือตอนที่เราทำกันเนาะผมก็ใส่หูฟังปิดเสียงไว้คืออย่างนี้นะครับตอนนี้นะคุณต้นยังไม่รู้นะว่า7ตัวอย่างที่ชิมไปเนี่ยตัวไหนเป็นเครื่องบดตัวไหนนะครับเดี๋ยวผมจะมาเฉลยตอนนี้นะครับนี่คือไม่มีการบอกก่อนนะครับมาเฉลยตอนนี้เลยโอเคเดี๋ยวผมจะไล่จากอันดับ7ขึ้นมาจนเป็นอันดับ1ตัวไหนเด่นเพราะอะไรตัวไหนเนี่ยด้อยเพราะอะไรนะครับโอเคเนาะอ่ะไล่จากข้างอันดับ7เลยใช่เป็นเบอร์6เป็นเบอร์6ใช่ไหมครับโอเคเบอร์6ครับซึ่งตอนชิมผมรู้สึกว่าเบอร์6เนี่ยกาแฟมันค่อนข้างไม่มีอะไรน่าสนใจโอเค acidity ค่อนข้างต่ำแล้วก็มีความขมประหลาดๆแหม่งๆก็อยู่แปลกๆว่าเอ๊ะทำไมแบบกาแฟมันมีความฮาร์โมนีมันไม่สมูทแบบที่มันควรจะเป็นโอเคแล้วก็บาลานซ์ของ acidity ซึ่งในตอนที่เราทำชิมกันหลายๆตัวก็มีความชัดเจนดีว่าไอ้ acidity ของ SCP นะจับต้องได้อะไรอย่างเงี้ยครับโอเคตัวนี้จะดรอปไปหมดซึ่งก็เห็นด้วยนะครับ ตอนที่ชิมผมก็รู้สึกว่ามันไม่ใช่แต่ตอนเนี้ยผมเฉลยแล้วว่าตัวไหนนะครับตัวที่7นะครับก็คือคาเฟซิงตัวนี้นะครับแต่คาเฟซิงตัวนี้นะครับมันจะมีเฟืองอยู่2เฟืองก็คือเฟืองที่เป็นโกสกับเฟืองที่เป็นแบบแฟลตเบอร์ตอนนี้ผมใช้เป็นเฟืองโกสอยู่หลังจากที่เราทดสอบเสร็จนะครับผมมีความรู้สึกว่าตัวนี้จะต้องลองเปลี่ยนเฟืองดูสุดท้ายผมใส่เฟืองที่เป็นแฟลตเบอร์เข้าไปออกมาดีขึ้นมาเยอะเลยนะครับใช่ไหมตอนตัวที่ผมไม่ชิมอันหลังอ่ะดีขึ้นมาเยอะน่าจะขึ้นมาในระดับแบบอันดับ3อันดับ4ได้เลยใช่ไหมใช่ครับคือมันเป็นต้องบอกก่อนว่าถ้าอันเนี้ยเป็นของแปลกเพราะว่าปกติพอเราเป็นเครื่องบดมือหมุนมันมักเป็นคอนิคอลหมดใช่แ
เนาะแล้วพอมันเป็นแฟตเบอร์ปุ๊บก็แบบแฟตเบอร์มันจะลดยังไงวะที่ที่ขนาดเดมิเตอร์เล็กๆแล้วก็เป็นตัวโกทิชเนี่ยผมเองเคยใช้พวกฟูจิรอยัลอยู่แต่ว่ามันเป็นเครื่องบดไฟฟ้าไงโอเคก็คาแรคเตอร์ตามประเภทของมันแหละว่าเน้นหวานทานง่ายอยู่แล้วพอ พอมาบดกาแฟตัวนี้ก็ไม่รู้มันไม่แมชเรียกว่ามันไม่แมชส่วนหนึ่งด้วยแหละใช่ใช่น่าจะเพราะว่าอาจจะแบบกาแฟคาแรคเตอร์เป็นกาแฟโทนเปล่งปลั่งสว่างสวยกินง่ายมีโทนของแอซิดิตี้ที่ชัดเจนอะไรครับหลายตัวที่ชิมมาคือมีลองอัฟเตอร์เทสชัดเจนตามปกติที่มันควรจะเป็นแต่ตัวเนี้ยจะแบบอีหยังวะแปลกก็คือสรุปว่าถ้าจะใช้ตัวนี้ก็แนะนำว่าใช้เฟืองแฟตเบอร์แฟตอาจจะดีกว่าน่าจะโดยรวมน่าจะดีกว่านะครับแต่เนื่องจากทดสอบว่าเราใช้โกสเบอร์ให้คะแนนแบบนี้ก็สุดท้ายก็คือถือว่าเป็นอันดับ7ไปก่อนนะครับใช่ใช่แต่อย่าลืมนะครับว่าตัวนี้นะมันมีแฟตเบอร์ให้เปลี่ยนซึ่งจะได้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้นนะครับต่อไปอันดับ6 sample 4ครับ sample 4โอเค sample 4ก็บอดี้ดีครับกลมกลมหนาแต่ว่าตัวซิติกมันค่อนข้างต่ำโอเคคือสูงกว่าอันนี้นะแล้วก็ถ้าถามว่าแล้ว after taste อะไรบ้างคือพอ acidity ไม่ชัดเจนปุ๊บ after taste มันก็เลยไม่ได้หวานฉ่ำเหมือนกับตัวอื่นแล้วก็แต่ body ยังเป็น body medium body อยู่ครับ after taste ก็ใช้ได้คือ okay. แค่รู้สึกว่ากาแฟตัวนี้ที่กินบางครั้งมันมีความฉ่ำแล้วก็เรียกน้ำลายมากกว่านี้มี acidity ที่ชัดเจนกว่านี้Okay. ก็เลยเลือกตัวนี้เป็นตัวลองสุดท้ายซึ่งลองสุดท้ายตัวนี้นะครับก็คือจริงๆเป็นคีนูเบอร์6ตัวนี้คือเป็นคีนูนะครับทีนี้ใช้เฟืองที่เป็นสำหรับดิปแล้วนะแต่จริงคีนูมันก็เด่นในเรื่องบอดี้อยู่แล้วก็อาจจะอยู่ที่เมล็ดกาแฟที่เราเลือกใช้ด้วยเรื่องความแมทชิ่งผมว่าตอนนี้คือด้วยความที่เวลาเราต้องการเทสต์โดยจะโฟกัสไปที่ตัวอุปกรณ์ equipment ซึ่งหลักของมันเลยคือแค่เอาแค่เรื่องเครื่องบดครับถ้าเกิดว่าเราปรับด้วยวิธีการดิฟหรือวิธีการปรับน้ำด้วยนั่นมันก็จะทำให้มันก็สร้างความต่างแล้วก็สร้างความเหมาะสมในแต่ละอุปกรณ์กันเองจริงๆมันก็เหมือนกับเอสเปรสโซ่นั่นแหละเราไม่สามารถบอกว่าเครื่องชงเอสเปรสโซ่ตัวไหนดีสุดในโลกหรือบอกว่าตัวเครื่องบดตัวไหนที่ดีสุดในโลกได้นะเพราะว่ามันขึ้นอยู่ว่าคุณใช้งานมันยังไงแมทชิ่งสูตรทั้งหลายทั้งหลายหลายๆอย่างนะครับโอเคแต่ตัวนี้ก็คือต้องตามคาแรคเตอร์มาแหละที่ว่าเน้นบอดี้หน่อยอะไรแบบนี้นะครับอ่ะโอเคต่อไปตัวที่อันดับ5อันดับ5เป็นซัมเปิลที่5ครับ5ใช่ไหมโอเคใช่ซัมเปิลที่5ตัวนี้ครับรสชาติมันถือว่าใช้ได้แต่ว่าฮาร์โมนีมันแปลกๆคือตัวเขาเองครับมันเหมือนส้มแต่ว่ามันเหมือนส้มที่เคี้ยวเม็ดเข้าไปด้วยอ่ะมันติดขมมันนิดนึงมันติดโถมมันนิดนึงแต่ว่าตัวบอดี้อะไรมาปกติดีไม่ได้แย่เลยแล้วก็มีความฝาดนิดนึงไอ้ความรู้สึกเหมือนกับเคี้ยวส้มนั่นแหละก็เลยรู้สึกว่าตัวนี้แบบมันเหมือนมันมีตัวกวนที่ทำให้รสชาติที่ปกติมันจะสมูทดีมันเจอบางอย่างมันเป็นตัวกวนนิดนิดหน่อยอ่ะเฉลยนะครับอันดับ5ของคุณต้นก็คือตัวนี้ครับมาสเตอร์แต่ส่วนตัวผมเองนะผมให้คีนูเนี่ยยังเหนือกว่าแมสเซอร์นิดหน่อยผมเองอ่ะผมยังชอบคีนูมากกว่าแมสเซอร์นะครับแมสเซอร์ผมให้อันดับ6ในส่วนตัวผมนะผมชอบยังชอบคีนูมากกว่านิดนึงเพราะติ๊กความที่มันแปลกๆนี่แหละผมเลยให้มันเป็นอันดับ6ใช่ไหมคือก็รู้สึกมันแปลกๆไหมแปลกกว่าที่มันควรจะเป็นนิดนึงใช่มันมีแต่เรื่องความชอบเนี่ยต้องบอกกันว่ามันเป็นแล้วแต่บุคคลแต่ละคนมันชอบไม่เหมือนกันอยู่แล้วอันนี้เป็นเรื่องปกตินะครับซึ่งเราอาจจะมีความเห็นในบางอย่างไม่ตรงกันมันเป็นเรื่องปกติแต่ก็จะแนวประมาณนี้ มันจะเหมือนกับพอเวลาเราเทสหลายตัวเนาะมันก็จะมีตัวที่แบบก็ปกติแล้วประมาณนี้แหละประมาณนี้แหละกับตัวที่แบบมันมีอะไรบางอย่างที่มันสะกิดตอบตัวนี้ผมจะเอ๊ะทำไมมันก็ตามที่บอกที่มันมีความแปลกๆเลยทำให้ผมยังชอบตัวนี้มากกว่าแต่ก็นั่นแหละอย่างเมื่อกี้ตอนที่เราลองกันว่าแบบพอสกัดปุ๊บแล้วกาแฟมันประหลาดถ้าเกิดว่าเราไปแก้ด้วยวิธีการดิปตัวที่ไม่ได้ใช้แค่สวิตช์เฉยๆมันดีขึ้นอยู่แล้วได้ครับเพราะว่าเราถึงต้องมีบาริสต้าไงใช่ถูกต้องก็ต้องบอกว่าวิธีที่ใช้แช่ไว้เนี่ยมันเป็นวิธีที่ไม่ได้ดึงประสิทธิภาพของเครื่องหรือเมล็ดออกมาเต็มที่แต่เป็นวิธีที่ให้มันนิ่งที่สุดนะครับโอเคต่อไปอันดับ4อันดับ4เป็นแซมเปิล1ครับตัวนี้ผมต้องบอกว่าเป็นกาแฟที่กลมๆครับแต่ว่าบอดี้น้อย okay. ข้อแรกบอดี้น้อยแล้วก็ผมเจอว่า
มันมีแอซิดิตี้ที่มันชัดเจนว่ามันมีซิติกอยู่ก้อนนึงแล้วมันก็มีมาลิกอยู่ก้อนนึงแต่บังเอิญว่าซิติกเนี่ยมันโดดเหมือนเวลาที่เราเอากรดมะนาวลงไปผสมลงในน้ำส้มแล้วไอ้กรดมะนาวตัวเนี้ยมันไม่ละลายดีพอกินไปปุ๊บมันจะแบบมันยังไม่กลืนแล้วมันไม่กลืนแล้วมันไม่กลืนนิดหน่อยมันก็รู้สึกว่ามันไม่ซัพพอร์ตกันมันไม่ได้เข้ากันดีมากแต่ที่เหลือมันโอเคหมดแค่รู้สึกว่ามันเอ๊ะแบบเอ๊ะทำไมตัวมันเองมันไม่ได้เข้ากันขนาดนั้นมันล้างมันไม่ดีขนาดนั้นตัวนี้ก็คือตัวนี้ครับ ZP6 มาเซฟเฟโซนะครับตอนนี้เราผ่านไปแล้ว4อันดับเหลือท็อป3แล้วนะครับที่3ที่3 Sample 2ตัวนี้ครับตัวนี้กลมดีบอดี้หนาดีเป็นมีเดียมบอดี้เนาะแล้วก็ซิติกกับมาลิกอ่ะมันเข้ากันบาลานซ์กันดีแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยพื้นฐานมันหวานกินง่ายทุกอย่างเพียงแต่ว่ามันไม่ซับซ้อนโอเคก็คือเป็นกาแฟที่กินง่ายแน่ถ้าถามว่าเสิร์ฟขายได้มั้ยเสิร์ฟขายได้เลยโอเคแต่ไม่ได้ซับซ้อนจนแบบตัวนี้นะครับต้องซ้ำแบบมีความพิเศษทายซิว่าตัวไหนหรือก็ไม่ทายไม่รู้เลยโอเคไม่เคยใช้สักตัวหนึ่งเจ็ดตัวนะที่3ก็คือคอมบานเดนเต้นะครับตัวนี้ C40 Mark 4ตัวนี้นะครับซึ่งก็ประมาณที่ก็ผมก็เห็นด้วยประมาณนี้แหละทีนี้เหลือที่2กับที่1แล้วนี่ตอนนี้นะที่2กับที่1ตอนนี้เหลือตัวอะไรบ้างดีกว่าเหลือคอมบานเดนเต้ C60 ตัวนี้กับ Pietro ตัวนี้นะครับที่2ที่2เนี่ยสิ่งที่มันขยับขึ้นมาจากอันดับ3นะครับมันก็คือมีความหวานฉ่ำคอมเพล็กซ์สูงแล้วก็คือในที่นี้ต้องบอกไว้ก่อนว่ากาแฟตัวที่3เนี่ยมันเจอลาซิติกมาลิกแต่ว่ามันแบบมากลมบาลานซ์มากลมบาลานซ์กันคราวนี้ตัวที่ขยับขึ้นมา1กับ2เนี่ยมันมีความเป็นซิติกที่มันเรียกมากขึ้นซึ่งมันทำให้มันเรียกน้ำลายครับเรียกน้ำลายแล้วก็ทำให้อัฟเตอร์เทสมันยาวขึ้นไปแล้วก็มันไม่เจอไอ้เท็กซ์ไซด์ที่มันเป็นแบบพวกพัดดลิ่งที่รู้สึกว่ากินแล้วมันติดตะกิดตะขวงใจเป็นกาแฟที่สมูทและกินง่ายแล้วก็มีทุกอย่างที่มันซึ่งมันจับต้องได้มากกว่ากาแฟตัวอื่นอ่ะคือตัวไหนครับเบอร์แซมเปิลอะไร7ใช่ไหมโอเคก็เห็นเหมือนผมนะก็7ก็คือตัวนี้ครับ Pietro ซึ่งนี้ผมว่าตอนที่ผมชิมเนี่ยก็เกินคาดกว่าที่ผมคิดไว้ในตอนแรกนะมันตัวนี้เป็นแฟลตเบอร์นะครับแฟลตเบอร์เฟืองเท่าไหร่ครับขนาดเดี๋ยวผมดูสเปคอีกทีก็ตัวนี้นะครับอันดับ2อันดับ1ก็คือC60 นะครับมันเด่นกว่าตัวอื่นยังไงบ้างโอเคตัวนี้เนี่ยมันบาลานซ์หวานฉ่ำทุกอย่างดีหมดตัวนี้ซับซ้อนกว่าซิติกสูงกว่ามาลิกเหมือนเดิมครับบาลานซ์หวานฉ่ำคือสมูทมีเดียมบอดี้มากๆเลยแบบจุยซี่อัฟเตอร์เทสคือเรียกน้ำลายได้ดีคือสำหรับผมอ่ะกาแฟที่รู้สึกประทับใจจะเป็นกาแฟที่บอดี้ดีแล้วก็อัฟเตอร์เทสดีในขณะที่ช่วงหน้ามันต้องเป็นเรื่องปกติแล้วว่าคุณต้องแบบดิบออกมาได้ค่อนข้างดีเนาะสิ่งที่มันประทับใจคือช่วงท้ายที่มันหวานยาวฉ่ำยาวเรียกน้ำลายตลอดเวลาก็โอเคตัวนี้คืออันดับ1แต่เนื่องจากแน่นอนครับราคามันทะลุโลกน่าจะประมาณ 26,000 มั้งประมาณนี้มันก็คือตัวที่ราคาแพงสุดบนโต๊ะนี้นะครับและตัวที่แพงอันดับ2ก็คือตัวนี้มันก็คืออันดับ1อันดับ2ซึ่งอันนี้เราไม่รู้นะแต่ว่ามันก็เป็นตามนี้จริงๆใช่ฮะแต่ใครที่ใช้ตัว C60 นะครับผมแนะนำอย่างหนึ่งนะครับอันนี้สำคัญมากนะครับคุณจะต้องบดกาแฟประมาณสัก 2-3 กิโลเพื่อให้ดึงประสิทธิภาพเฟืองเต็มที่นะครับตอนแรกที่ผมได้มานะผมบอกเลยนะครับเทียบกันเนี่ยมันยังสู้ตัวเดิมไม่ได้เลยจนผมงงอ่ะเฮ้ยแต่พอบดรันเฟืองไปเนี่ย 2-3 กิโลเนี่ยโอ้โหเรียกว่าเมื่อยมือเหมือนกันนะ ก็โอเคดีโดดขึ้นมาเลยสำหรับคนที่มี Mark 3อยู่แล้วคิดยังไงว่าควรจะอัพไปตัวนี้ไหมโอ้ยากอีก 26,000 ความมาผมยังไม่ยอมพังเลยยังไม่ได้ซื้อตัวอื่นโอเคแต่ผมบอกเลยนะครับเอาจริงๆแล้วเนี่ยถ้าคุณใช้กาแฟดีแล้วเนี่ยและคุณมีตัวนี้อยู่แล้วคุณก็ไม่จำเป็นต้องไปเปลี่ยนก็ได้ถ้าคุณยังไม่อยากเสียเงินนะมีงบจำกัดอย่างเงี้ยก็โอเคผมถือว่าถ้ากาแฟดีใช้ตัวนี้แฮปปี้แล้วครับแต่ถ้าเงินเหลืออยากไปสุดก็ไปได้เลยถือว่าก็น่าตกใจประมาณนึงกันหมายถึงน่าตกใจในแง่ราคาในแง่ของความต่างของสมมติถ้าเราไม่นับตัวเนี้ยโอเคเพราะว่าเฟืองมันเฟืองไม่เหมือนชาวบ้านแต่ถ้าเกิดว่าตัวเนี้ยตอนที่เราชิมเป็นเฟืองแฟตเบอร์เนี่ยผมคิดว่ามันก็ใกล้ๆตัวแถวๆนี้ได้เลยนะพอได้นะถ้าเรา
ปรับวิธีการเทสเพื่อให้มันดึงศักยภาพของกาแฟโดยใช้เทคนิคบาริสต้าช่วยคราวนี้มันจะเป็นสิ่งที่ใกล้กันกับเดิมแล้วว่าแล้วถ้าเกิดว่าเราเป็นบาริสต้าชงกาแฟเราก็จะมีเทคนิคแล้วก็แก้ของเราเนาะถูกต้องผมบอกผมเองก็ไม่เคยได้ชิมกาแฟจากตัวพวกเครื่องบดพวกนี้แบบจริงจังนะว่าเทสแล้วเป็นยังไงบ้างแต่ผม จากที่ผมเคยใช้นะผมเคยใช้ตัวนี้กับกาแฟตัวอื่นแล้วก็ปรับเบอร์บดแบบดิบธรรมดาเนี่ยก็ออกมาดีนะครับตัวนี้จริงเนี่ยมันก็อยู่ที่เทคนิคบาริสต้าเหมือนกันแต่ว่าจริงๆสุดท้ายเนี่ยที่เราทดสอบเนี่ยใช้วิธีแบบเดียวกันเพื่อจะมาเปรียบเทียบกันนะครับคือแต่ผมบอกเลยนะที่ตัวเนี้ยเราทำมันเต็มที่ยังไงเนี่ยมันก็ดีขึ้นกว่าตอนนี้ก็จริงแต่ถ้าเราตัวเนี้ยไปทำให้มันเต็มที่มันก็จะขึ้นไปอีกอาจจะต้องมีลองเล่นกับหลายๆคนแล้วก็ลองปรับตัวแปรเนาะอาจจะแบบเชิญคนอื่นมาว่าถ้าให้โจทย์ใหม่ว่าไม่ได้ล็อกแค่ตรงนี้มีกับปรับบางอย่างเพื่อให้ลองซิว่ามันจะได้ถึงจุดไหนดูว่าดึงเต็มที่เนี่ยได้เท่าไหนใช่อาจจะดึงความพิเศษบางอย่างมาได้มากกว่านี้ด้วยซ้ำแต่ใช้วิธีนั้นกับทุกตัวมันจะยากเพราะว่าเราดึงตัวนี้ออกมาเต็มที่หรือยังเราดึงตัวนี้มาเต็มที่หรือยังแม้นการเปรียบเทียบมันอาจจะใช้วิธีนั้นยากใช่แล้วก็ต้องใช้วิธีนี้นะครับก็จะผลประมาณนี้แต่บอกเลยนะครับทุกตัวตรงนี้นะครับมันทำกาแฟได้อร่อยทุกตัวคือตัวล่างสุดกับบนสุดอ่ะคะแนนต่างกันไม่ถึง5สกอร์นะขอก่อนคือในทุกๆข้อที่ปรับกันมาเนี่ยไม่ได้แบบหลุดจนแบบรูดหลุดขนาดนั้นเพียงแต่ว่าถ้าเรามองเราจะรู้สึกว่าเออมันมีความบางอย่างซึ่งเออมันมีดีกว่าจริงๆใช่แต่ก็อยู่ในระดับที่ดีอยู่ระดับที่ดีทุกตัวอยู่แล้วนะครับกับดีขึ้นไปอีกนิดหน่อยอะไรเงี้ยในบางจุดใช่ครับแล้วก็อย่างผมก็อย่างที่ผมบอกนะว่าแบบเฮ้ยผมเน้นที่รสสัมผัสกับวัตเตอร์เทสมันก็เลยทำให้เจอบางอย่างที่รู้สึกว่ามันถูกโฉลกกับตัวผมเองครับซึ่งเรื่องความชอบของกาแฟก็แต่ละคนไม่เหมือนกันอยู่แล้วนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณคุณต้นมากนะครับสวัสดีครับครับที่มาร่วมสนุกชิมกันบลายเทสนะครับเนื่องจากที่ถ้าผมเทสเองเนี่ยผมจะรู้ตัวไหนเป็นตัวไหนเดี๋ยวมันจะมีไบแอสใช่ไหมครับเราก็เลยว่าใช้บลายเทสเนี่ยหาเพื่อนมาร่วมชิมกันเนี่ยก็จะสนุกกว่าอ่ะผมทดสอบในหัวข้อนี้และเรื่องรสชาติก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราก็ไปที่สรุปนะครับหลังจากที่ทดสอบกันไปเรียบร้อยนะครับผลนะครับก็ตามที่คุณต้นบอกเลยทีนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะมาสรุปให้ฟังแล้วกันนะครับเพื่อให้เห็นภาพง่ายขึ้นเนี่ยเดี๋ยวผมจะเอาคะแนนที่คุณต้นก็ให้ไว้เนี่ยมาให้ดูแล้วกันนะครับว่าเป็นยังไงเพื่อทุกคนจะได้เห็นภาพชัดเจนมากขึ้นนะครับเดี๋ยวผมจะมีขึ้นกราฟให้ดูนะครับกราฟตัวแรกตัวนี้นะครับมันจะเป็นวงนะครับซึ่งตรงนี้ถ้าใครอยากจะดูรายละเอียดนะครับก็กดพอสนะครับกดหยุดภาพนะครับแล้วก็ลองดูรายละเอียดได้นะครับแต่ละสีนะครับจะแทนเครื่องบดแต่ละตัวนะครับแล้วดูวงว่ามันกว้างไปทางไหนทีนี้เดี๋ยวผมจะให้ดูกราฟต่อไปนะครับอาจจะดูง่ายขึ้นจะดูที่ด้านล่างนะครับเราจะเห็นว่าเราจะแบ่งเป็นแต่ละหัวข้อเลยอโรมาเฟลเวอร์บอดี้นะครับแอซิดิตี้บาลานซ์แล้วก็อัฟเตอร์เทสซึ่งแต่ละหัวข้อเนี่ยก็จะเป็นคะแนนถ้าใครอยากจะดูละเอียดก็กดหยุดภาพไว้ดูได้เหมือนกันนะครับคะแนนที่เราเห็นเนี่ยเราจะเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้ต่างกันเยอะมากนะครับมันต่างกันในรายละเอียดเล็กๆน้อยๆเท่านั้นเองซึ่งตรงนี้นะครับถ้าใครไม่ได้ฟังละเอียดนะครับเดี๋ยวไปฟังสรุปผมจะมีสรุปว่าแต่ละตัวเนี่ยข้อดีข้อเสียรสชาติเป็นยังไงบ้างนะครับเพื่อที่จะสรุปให้มันสั้นที่สุดนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะไปดูตรงสรุปกันเลยนะครับทีนี้นะมาถึงตรงนี้ก็คือเป็นข้อสรุปแล้วนะครับการสรุปในครั้งนี้นะครับเดี๋ยวผมจะแบ่งเป็น2เรื่องแล้วกันนะครับหัวข้อแรกนะก็คือเรื่องการสรุปทั้งหมดนะครับเรื่องการใช้งานราคาความคุ้มค่ารสชาติที่ได้นะครับออกมาเนี่ยแต่ละตัวเป็นยังไงผมจะสรุปให้ดูเรียงแต่ละอันเลยนะครับว่าแต่ละตัวเนี่ยข้อดีข้อเสียรสชาติเป็นยังไงบ้างนะครับและหัวข้อที่2นะครับจะเป็นเรื่องรสชาติอย่างเดียวก็คือว่าใครที่ไม่สนใจราคาไม่สนใจเรื่องการใช้งานไม่สนใจอะไรทั้งสิ้นสนใจแค่ว่าตัวไหนเนี่ยรสชาติออกมาแล้วเนี่ยดีที่สุดนะครับเดี๋ยวผมก็จะมีสรุปให้ฟังทีนี้เดี๋ยวเราจะมาดูแต่ละตัวก่อนนะครับว่าแต่ละตัวเป็นยังไงบ้างนะครับอ่ะเรามาดูที่ตัว1 Espresso ตัวนี้ก่อนนะครับ ZP6 นะครับตัวนี้นะครับราคาเนี่ยอาจจะเรียกได้ว่าถูกที่สุดในกลุ่มนี้เลยนะครับเรียกว่าราคาประมาณสัก 7,000 บาทนะครับแต่เรื่องวัสดุนะครับเรื่องการใช้งานนะครับเรื่องการปรับเบอร์บดที่ง่ายไฟฟ้าสถิตไม่มีบดนะครับค่อนข้างจะลื่นไหลด้วยนะครับก็คือบดได้เร็วคือมันอาจจะยังแพ้คอมมานเดนเต้นะครับตัว C60 ตัวนี้นะครับแพ้มาสัก 2-3 วินาทีนะครับซึ่งเรื่องรสชาติตัวนี้นะครับเรียกว่าทำออกมาได้บาลานซ์ทุกอย่างถือว่าดีนะครับแต่ว่าบอดี้เนี่ยจะน้อยกว่าเขาหน่อยนะครับ
บอดี้เนี่ยจะสู้ตัวอื่นไม่ค่อยได้นะครับแต่ after taste เนี่ยดีนะครับเรียกว่า1ในตัวที่ดีที่สุดเลยนะครับ after taste เนี่ยพอๆกับ Commandante 460นะครับนอกนั้นนะครับก็ถือว่าทำได้ดีนะครับคือโดยรวมเนี่ยเรื่องการใช้งานเนี่ยผมให้มันถือว่าเป็นตัวที่ดีที่สุดเมื่อเทียบกับ7ตัวทั้งหมดตัวนี้นะครับการใช้งานเนี่ยดีที่สุดแล้วนะครับแต่ว่าจุดด้อยของมันนะครับตัวนี้นะครับเนื่องจากตัวนี้มันทำมาสำหรับบทดริฟเท่านั้นนะครับต่อมานะครับตัว Commandante นะครับ Commandante เนี่ยเรื่องการใช้งานนะครับจริงๆมันก็ไม่ติดอะไรนะถือว่าโอเคเพียงแต่ว่าผมจะไปติดแค่เรื่องเดียวนะครับของ Commandante เนี่ยจะเป็นเรื่องระบบคลิกของเขานะครับซึ่งถ้ามาใช้หลายมือนะครับแล้วคลิกแต่ละคนใช้คลิกไม่เท่ากันเนี่ยเวลาเรามาใช้ต่อเนี่ยเราจะไม่รู้เลยว่ามันกี่คลิกนะครับเราต้องมานั่งไล่ใหม่ทุกครั้งนะครับแต่ถ้าใช้ประจำนะครับใช้เป็นของตัวเองไปเลยนะครับรู้ว่าตัวเองคลิกอะไรอยู่นะครับอันนั้นก็โอเคนะครับเรื่องความเร็วในการบดนะครับถือว่าบดช้ากว่าตัว One Cipresso อยู่ก็ถือว่าบดได้ระดับกลางๆแล้วกันนะครับเราไม่ได้เร็วมากแต่ก็ไม่ได้ช้าอะไรนะครับถือว่าโอเคนะครับเรื่องรสชาติของมันนะครับเรียกว่ามันทำได้ดีอยู่แล้วนะครับข้อดีของมันนะครับตัวนี้ก็คือว่ามันทานง่ายมันบาลานซ์หวาน acidity ทุกอย่างมีครบหมดเลยกลิ่นอะไรทุกอย่างมาหมดนะครับถือว่าทานง่ายแต่มันก็มีจุดนิดนึงนะครับความคอมเพล็กซ์ของรสชาตินะครับแต่โดยรวมถือว่าทำได้ดีนะครับต่อมานะครับตัวนี้ Commandante C60 ตัวนี้จะว่าไปแล้วก็คือรุ่นพี่ของตัว C40 นะครับจุดที่ปรับปรุงขึ้นมาเลยนะก็คือเรื่องความเร็วในการบดนะครับแล้วก็เรื่องรสชาตินะครับความเร็วในการบดของตัวนี้นะครับบดได้เร็วที่สุดในนี้แหละเนื่องจากมันเป็นเฟืองที่ใหญ่กว่าตัวอื่นหมายถึงว่าเทียบกับ Conical Burr ด้วยกันนะครับไม่ได้เทียบกับ Flat Burr นะครับ2ตัวนี้นะครับจะเป็น Flat Burr Cafe Sing กับตัว Pietro นะครับจะเป็น Flat Burr นะครับนอกนั้นจะเป็น Conical Burr นะครับเรื่องรสชาตินะครับคือมันทำได้เรียกว่าแทบจะไม่มีข้อติอะไรเลยนะครับทั้งบาลานซ์นะครับหวานฉ่ำนะครับความซับซ้อนทุกอย่างมาหมดนะครับ after taste ดี juicy เรียกว่ารสชาติมันเนี่ยดีที่สุดในนี้แล้วนะครับถือว่าตัวนี้เลยแต่ก็แลกกับราคาที่แพงที่สุดเหมือนกันนะครับประมาณ 25,900 นะครับตัวนี้นะครับต่อมานะครับคีนูนะครับ M47 ตัวนี้นะครับใช้เป็นเฟืองสำหรับดริปเลยนะครับพอใช้เป็นเฟืองดริปนะครับมันก็มีจุดต่างเมื่อเทียบกับเฟืองที่เป็นเฟืองปกติของเขานะครับทำให้บอดี้ตัวเนี้ยมันหายไปนะครับเมื่อเทียบกับเฟืองตัวนั้นนะครับทำให้รอบนี้นะครับอย่างแรกเรื่องเวลาบดก่อนนะครับมันใช้เวลานานถือว่านานกว่าตัวอื่นค่อนข้างเยอะนะครับเกือบ10วินาทีเลยนะครับแล้วก็รสชาติของมันนะครับ acidity เนี่ยถือว่าแพ้ตัวอื่นอยู่นะครับแล้วก็ after taste เนี่ยเทียบตัวอื่นยังไม่ได้นะครับแต่เดี๋ยวยังไงเนี่ยผมจะมีเปรียบเทียบกับเฟืองที่เป็นมาตรฐานนะครับอีกทีนึงนะครับการใช้งานนะครับเบอร์บดก็ปรับข้างบนเลยนะครับเรียกว่าทำได้ง่ายกว่าตัว Commandante นะครับแต่ว่าเราต้องดูรอบด้วยว่ากี่รอบต่อไปนะครับตัว Cafe Sing ตัวนี้นะครับ Cafe Sing ตัวเนี้ยที่ทดสอบเนี่ยจะเป็นเฟือง Ghost Blur ซึ่งเฟือง Ghost Blur นะครับบอกเลยว่ามันยังทำได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเรียกว่ามันค่อนข้างที่จะดรอปไปหมดทุกอย่างแต่พอใช้เป็นเฟือง Fat Blur นะครับทำออกมาได้ดีเลยนะครับเรียกว่าอยู่ในระดับประมาณ Commandante ตัวนี้ได้เลยนะครับเรียกว่าใกล้เคียงกันนะครับเวลาใช้ Flat Burr นะครับซึ่งตรงนี้นะครับการใช้งานถือว่าใช้งานได้ง่ายนะเพราะว่าเราปรับหมุนเบอร์บดข้างบนเลยนะครับแล้วก็ไฟฟ้าสิทธิ์ไม่ค่อยมีแล้วก็ราคาก็อยู่ประมาณสัก 8-9,000 บาทนั่งประมาณนี้นะครับเรียกว่าไม่ได้แพงมากก็ถือว่าทำได้ดีนะครับตัวนี้ทีนี้มาตัวมาสเตอร์ตัวนี้นะครับเรียกว่าปรับเบอร์บดทุกอย่างก็ทำได้ดีนะครับได้มาตรฐานอยู่แล้วทำได้ง่ายปรับเบอร์บดง่ายกว่าตัวคอมมานเดนเต้อยู่แล้วนะครับแต่เรื่องรสชาติของมันนะครับจริงๆมันก็ถือว่าทำได้ดีนะครับทุกอย่างก็มีค่อนข้างครบอยู่นะครับแต่ตรงนี้นะครับมันจะมีรสชาติติดขมปลายนิดๆนะครับซึ่งตรงนี้นะครับผมคิดว่ามันก็คงปรับได้แหละจากการริปนะครับเราสามารถที่จะลดอะไรต่างๆพวกนี้ได้อยู่แล้วนะครับแต่โดยรวมการใช้งานก็ถือว่าทำได้ดีนะครับทีนี้ตัวต่อมานะครับตัวนี้นะครับ Pietro นะครับตัวนี้นะครับจะเป็นเฟืองแฟลตเบอร์58มิลนะครับน้ำหนักมากที่สุดการใช้งานเนี่ยอาจจะแปลกกว่าตัวอื่นเพราะเวลาหมุนเนี่ยมันจะต้องตั้งบนโต๊ะหรือไม่ก็ต้องเอามาพิงกับตัวเราแล้วหมุนนะครับซึ่งการปรับเบอร์บดตัวนี้ก็ทำได้ง่ายนะครับตัวเนี้ยเป็นเฟืองสำหรับบดดริปนะครับเรียกว่าเป็นอันดับ2ในกลุ่มอันดับ1นะครับก็คือ C60 ตัวนี้นะครับเรียกว่าทำได้ใกล้เคียงกับตัวนี้เลยนะครับเพียงแต่ว่ามันจะแพ้ในแต่ละเรื่องเนี่ยกว่าตัวนี้นิดๆหน่อยๆนะครับแพ้ออกกันนิดเดียวนะครับแต่โดยรวมเนี่ยเรียกว่ามาทำได้ถือว่าดีเลยนะครับตัวนี้นะครับสรุปที่ได้นะครับก็จะประมาณนี้นะครับส่วนรายละเอียดที่ละเอียดกว่านี้นะครับก็ลองไปไล่ดูได้นะครับตั้งแต่แรกนะครับจะมีพูดในรายละเอียดมากกว่านี้นะครับแต่นี่จะเป็นสรุปคร่าวๆนะครับจะประมาณนี้ทีนี้นะครับมาถึงเรื่องสรุปเรื่องรสชาตินะครับอันดับ1 นะครับเนี่ย Commandante 460เลยนะครับเรียกว่าดีที่สุดจริงนะครับแต่แลกกับราคาที่แพงจริงนะครับตัวที่ได้ที่2นะครับนี่คือตัวนี้นะครับ Pietro นะครับเรียกว่ามาน้องๆกันเลยนะครับส่วนตัวที่ได้ที่3นะครับ
ก็คือตัวนี้นะครับ C40 ตัวเดิมส่วนตัวที่ติดๆกันเลยที่ตามมาติดๆนะก็คือตัวนี้นะครับ One Cipresso นะครับ ZP6 นะครับจริงๆเนี่ยมาทำได้ค่อนข้างดีเลยแหละแต่เพียงแต่ว่าบอดี้เนี่ยมันอาจจะแพ้ตัวอื่นนิดหน่อยเท่านั้นเองนะครับตัวเจ้าเล่ห์ที่3ลงมานะครับผมเรียกว่ามันมีข้อดีข้อเสียแล้วกันนะครับตัวเจ้าเล่ห์ที่3ที่4ที่5ที่6ที่7จริงๆจะบอกว่ามันแทบจะเรียกว่าสูสีกันก็ได้นะครับมีจุดดีจุดด้อยต่างกันนิดๆหน่อยๆนะครับตัวนี้นะครับแนะนำว่าต้องใช้เป็นเฟืองแฟลตเบอร์นะครับอย่าใช้โกสต์เบอร์นะครับซึ่งถ้าใช้แฟลตเบอร์เมื่อไหร่เนี่ยโอเคมันเรียกว่ามาระดับใกล้เคียงกันเลยนะครับตัวนี้เด่นเรื่องทานง่ายนะครับเฟลเวอร์ทุกอย่างมาครบนะครับแต่ว่าความคอมเพล็กซ์อาจจะน้อยนิดนึงตัวนี้ทุกอย่างมาหมด after taste ดีแต่ก็บอดี้อาจจะน้อยหน่อยนะครับส่วนตัวนี้นะครับก็เรียกว่ามาระดับคล้ายๆคอมบันเดนเต้ตัวนี้เหมือนกันนะครับและส่วนตัวคีนูเนี่ยจริงๆกับตัวที่เป็นเฟืองสแตนดาร์ดมาเลยเนี่ยผมว่ามาทำได้ดีนะครับตัวนี้เป็นเฟืองสำหรับดริปนะครับมันจะทำให้บอดี้มันหายเหมือนกันนะครับซึ่งถ้าใครใช้คีนูเนี่ยผมก็คิดว่าใช้เฟืองสแตนดาร์ดไปก่อนก็จะโอเคอยู่นะครับสรุปเรื่องรสชาติก็จะประมาณนี้ทีนี้นะครับมาถึงสรุปของสรุปอีกทีหนึ่งนะครับบางคนอาจจะข้ามมาถึงจุดนี้เลยบอกว่าผมขอสรุปเลยแล้วกันว่าตัวไหนบอกมาเลยสั้นๆนะครับอ่ะบอกสั้นๆนะครับก็จะสรุปดังนี้ถ้าคุณมีงบประมาณที่เหลือๆนะครับ 26,000 จ่ายได้นะครับเน้นรสชาติแล้วเนี่ยตัวที่ดีที่สุดนะครับคอมบันเดนเต้ C60 ตัวนี้เลยนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับที่แนะนำได้เลยก็คือตัวนี้ครับ Pietro นะครับถ้าคุณมาบดดริปนะครับตัวนี้มันอยู่มาสัก 15,000-16,000 ประมาณนี้นะครับเรียกว่าบทออกมาได้ดีน้องๆตัวคอมบันเดนเต้460นะครับเรียกว่าดีกว่าตัวอื่นนะครับตัวนี้มาเป็นอันดับ2นะครับถ้าใครเนี่ยมีงบประมาณสักหมื่นกลางๆอยากจะได้ดริปดีๆนะครับก็ตัวนี้ก็ไม่ผิดหวังนะครับเลือกเฟืองที่เป็นเฟืองดริปได้เลยนะครับแต่ทีนี้เนี่ยสำหรับคนที่คิดว่าอะไรที่คุ้มเงินที่สุดถ้าคุณเอามาดริปอย่างเดียวนะครับคุณไม่ได้ทำเอสเพรสโซ่นะครับผมแนะนำตัวนี้ครับ One Cipresso นะครับ ZP6การใช้งานเนี่ยผมบอกเลยว่ามันดีที่สุดแล้วนะครับการปรับเบอร์บดก็ง่ายไฟฟ้าสติดไม่มีบดก็ลื่นมือนะครับรสชาติก็ถือว่าทำได้ดีนะครับเพียงแต่บอดี้มันอาจจะสู้ตัวอื่นไม่ได้นะครับแต่คุณก็อาจจะไปชดเชยในเรื่องอื่นให้มันเสริมบอดี้ขึ้นมาได้นะครับอาจจะบดให้ละเอียดขึ้นนิดหน่อยอะไรประมาณนี้คุ้มค่าราคาที่สุดนะครับกับคุณภาพที่ได้ด้วยแต่ทีนี้ถ้าใครมีคอมบันเดนเต้ตัวเดิมอยู่แล้วนะครับผมก็ว่าคุณไม่ต้องไปดิ้นรนหาอะไรอ่ะคุณก็ใช้ตัวนี้ต่อไปนะครับเรียกว่ามาทำได้ดีมากอยู่แล้วนะครับนอกจากว่าคุณมีงบประมาณอยากจะให้มันดีที่สุดนะครับคุณก็ไปซื้อ C60 ได้เลยครับส่วนตัวอื่นนะครับผมก็คิดว่าทุกตัวเนี่ยในนี้นะครับมันดีหมดนะครับคือขอให้เมล็ดกาแฟคุณดีเนี่ยยังไงคุณทำออกมาเนี่ยกาแฟคุณอร่อยแน่นอนอยู่แล้วนะครับอ่ะวันนี้นะครับก็จะประมาณนี้นะครับส่วนอุปกรณ์หลายๆตัวนี้เนี่ยผมก็จะมีแจกนะครับก็ลองติดตามกิจกรรมกันได้นะผมจะมีแจกอยู่เรื่อยๆนะครับทั้งช่องทางปกตินะครับแล้วก็ช่องทางสำหรับผู้สนับสนุนนะครับสำหรับผู้สนับสนุนเนี่ยผมก็จะมีแจกทุกเดือนอยู่แล้วผมจะมีอุปกรณ์ที่ผมทดสอบเนี่ยเอามาแจกกันทุกเดือนนะครับส่วนที่ช่องทางปกติเนี่ยผมก็จะมีแล้วแต่ช่วงนะครับว่าช่วงไหน Subscriber ถึงเท่าไหร่อะไรเงี้ยก็จะมีแจกเป็นนานๆทีนะครับโอเคก็ถ้าชอบนะก็ฝากกดไลค์กด Subscribe นะเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยแล้วกันนะครับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันในคลิปต่อไปนะครับโอเคครับขอบคุณมากครับ